นี่ฮะดอกไม้สวยๆนะที่ชื่อว่าไมยราบนะไม้มีหนามแต่ว่าดอกสวยงามจริงฮะสีม่วงๆแล้วก็เป็นผู้สวยเลยหนาวๆเราก็จะเห็นดอกเขาสวยๆงามๆนะเช้าๆเนี่ยมาเดินดูเนี่ยมีความสุขช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้หน้าหนาวนันเล็กก็จะพามาดูดอกไม้สวยๆนะที่บานในช่วงหน้าหนาวกันนะนี่ก็คือดอกไมยราบฮะดอกไมยราบเนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆนะแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันเป็นวัชพืชนะแล้วก็มีหนามด้วยนะแล้วคุมดินเนี่ยโหเดินไปที่ไหนก็แทบจะไม่อยากจะไปยุ่งไปวุ่นวายคนหนามเขาเกี่ยวนะนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่คนนิยมจัดถากทิ้งมากกว่านะมากกว่าที่จะปลูกมากกว่าที่จะดูแลกันแต่ทุกวันนี้รู้หรือเปล่าว่าไมยราบเนี่ยโอ้โหมูลค่าถือว่ามหาศาลเลยนะเพราะว่ามีคนเอาไปเล่นเป็นไม้บอนไซนะก็เป็นไม้ประดับนะไปขึ้นกระถางขึ้นกระถางแล้วก็เอาไปใส่ลวดดัดโอ้โหมันสวยงามมากมากอ่ะเห็นไหมดอกของเขาเวลาออกดอกเนี่ยไปตั้งโชว์ตั้งอะไรเนี่ยมันสวยมากมากเนี่ยดูดอกของเขาฮะเนี่ยมันเป็นประกายอ่ะเหมือนไฟสีม่วงอ่ะสวยจริงๆฮะเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยก็โหหลงไหลฮะในประเทศญี่ปุ่นนะเขาทำบอนไซนะโดยใช้พวกไมยราบนี่แหละโอ้โหราคาแพงนะแต่ละต้นเพราะฉะนั้นเรามองวัชพืชพวกนี้ถ้าเรามองเป็นวัชพืชมันก็เนี่ยก็ถือว่าไม่น่าสนใจนะแต่ถ้าว่ามองเป็นไม้ประดับไม้บอนไซอะไรเงี้ยโอ้โหราคามหาศาลคนที่ก็ตามหาเนี่ยอยากจะไปเอาไปเล่นเนี่ยก็มีนะฮะนะใส่กระถางไว้ขายในกระถางละ100-200ยังไม่ได้ดัดแต่งนะแต่ถ้าคนเขาเอาไปดัดแต่งละราคาหลายหมื่นหลักหมื่นนะฮะวันนี้นะเล็กก็พามาชมไม้สวยๆนะที่ชื่อว่าไมยราบกันนะฮะดอกสวยงามเลยสีม่วงสวยครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผม